ต่อไปนี้จะแสดงการอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันใหม่จากไฟล์ APK ที่ได้รับมาใหม่นะครับข้อสังเกตนะครับอันนี้ผมจะเข้ามาติดตั้งค่าให้ดูตัวเลือกที่3นะครับตัดจากรายการจุดในแกนที่ตั้งคำแปลดาวตำบุงสมพันธ์ในแกนที่ตั้งแถวที่3ความหมายดาวในเรือนสแลชราศีคำว่าความหมายดาวในเรือนและราศีผมว่ามันไม่เข้ากันกับคำว่าคำแปลดาวก็เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนคำว่าความหมายดาวเป็นคำแปลดาวในเรือนราศีนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับเวอร์ชันใหม่ที่จะแสดงให้ดูถัดไปนี้นะครับนี่ก็ผมก็จะไปเข้าแอปที่ผมส่งไฟล์มาแล้วนะอันนี้ผมโน้ตไว้ว่าข้างบนคือเวอร์ชัน 2.0.16ที่เราใช้เมื่อสักครู่ถัดไปผมจะอัพให้เป็น 2.0.17 นะครับที่ผมส่งไฟล์มานี้ไว้จิ้มที่ UNIX STD SDK 32ตัวบนนะเพราะว่าผมใช้เวอร์ชันสแตนดาร์ดอยู่แล้วก็จิ้มดาวน์โหลดครับมันก็จะถามว่าไฟล์อาจจะเป็นอันตรายนะเพราะโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตจะทำต่อไหมก็ทำต่อไปครับดาวน์โหลดต่อไปเสร็จปั๊บดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์1รายการแล้วก็กดปุ่มเปิดครับนะฮะเขาจะขึ้นว่าคุณต้องการอัปเดตแอปนี้หรือไม่เพราะเราติดตั้งไว้แล้วมันรู้นะฮะถ้าก่อนหน้านี้กรุ๊ปก่อนหน้านี้ผมแสดงการติดตั้งมันก็จะเป็นปุ่มติดตั้งแต่ตอนนี้เป็นปุ่มอัปเดตครับผมกดอัปเดตครับมันก็จะดำเนินการติดตั้งอัปเดตไปครับของเดิมนะครับเสร็จปั๊บก็กดเปิดครับเรียบร้อยฮะเวอร์ชั่นที่แสดงด้านบนหน้าจอจะเป็น 2.0.17 สแตนดาร์ดฮะเราลองเข้าไปใช้งานเมนูตั้งค่าฮะรายการที่3เปลี่ยนเป็นคำว่าคำแปลดาวในเรือนราศีละแสดงว่านี่คือเวอร์ชั่นใหม่นะครับอันนี้ผมแก้เพื่อให้มันสวยงามไม่ลักลั่นสอดคล้องกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแต่ก็นำมาแสดงให้ดูด้วยว่าเวลาอัปเดตเวอร์ชันทำยังไงนะครับ